มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดวันนี้ดิฉันสุภพรสังสิริดำเนินรายการค่ะสำหรับคุ้มพลังทางปัญญาที่จะถูกพลิกออกสู่สังคมในวันนี้เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่13จัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมภายใต้แนวคิดที่ว่าเติมเต็มช่องว่างสร้างมิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมหรือ Filling in the Bank Making Better Justice จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะและสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นภัยต่อสังคมมาเนิ่นนานค่ะนั่นก็คือปัญหาของยาเสพติดเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนค่ะองค์การสหประชาชาติหันมามองประเทศไทยประเทศเดียวนะครับว่ากำลังจะเป็นประเทศที่มีปัญหายาเสพติดใหญ่ที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นองค์กรอาชญากรรมและเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไม่เกิน5เม็ดไม่เกิน3บริสุทธิ์500มิลลิกรัมอันนี้เข้าข้อหานี้หมดเลยก็จับกันเลือกเกินตั้งแต่มีพรบ.ฟื้นฟูตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าจับแล้วมันทำยอดได้ง่ายที่สุดมีรายชื่ออยู่ในมืออยู่แล้วเป็นประเทศเดียวนะครับที่ผู้เสพผู้ติดเป็นคนป่วยกลับไปเสียที่สุดอยู่ในเรือนจำกลับไปอยู่ในคุกอีกทีล้นคุกเลยยาเสพติดภัยร้ายที่อยู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานทั้งโทษและภัยมากมายที่มีต่อสังคมแต่ทำไมภัยร้ายตัวนี้ยังคงมีอยู่ในสังคมช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะและอันตรายของยาเสพติดจะเป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยเพราะมีการรณรงค์และปลูกฝังกันอย่างต่อเนื่องแต่เพราะเหตุใดยังคงมีข่าวของการจับกุมยาเสพติดอยู่เรื่อยๆรายละเอียดในประเด็นนี้เราจะไปฟังได้จากเสวนาวิชาการเรื่องแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะแต่อยากจะเล่าให้เห็นถึงความเป็นมาสั้นๆแล้วลองมาเปรียบเทียบว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในจุดไหนแล้วเราจะแก้เมื่อตอนที่ผมเข้าทำงานที่ปปส.เมื่อปี2520ตอนนั้นโจทย์ของเราในเรื่องของยาเสพติดก็คือพื้นที่ปลูกฝิ่นที่อยู่ทางภาคเหนือกับการผลิตเฮโรอีนแล้วก็ส่งขายต่างประเทศในขณะที่การติดเฮโรอีนของคนในบ้านเรานั้นมีไม่มากเรายังโชคดีนะครับในช่วงนั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่ให้เราแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างสำเร็จได้รับการยกย่องจากทั่วโลกเรื่องของเฮโรอีนในยุคนั้นเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าแตกต่างจากวันนี้เยอะคนเสพเฮโรอีนคือคนที่มีความทุกข์อยากจะมีความสุขแต่เขาเสพแล้วเขาสุขคนเดียวนะการค้าเฮโรอีนในขณะนั้นตลาดในประเทศไทยเล็กมากถึงแม้เราบอกว่าค่าเฮโรอีนรวยนะฮะแต่ถ้ามาเทียบกับวันนี้คนละเรื่องตลาดในประเทศไทยในสมัยนั้นเล็กผลเฮโรอีนจากภาคเหนือลงมาเนี่ยอาจจะถูกจับแล้วก็อาจจะขาดทุนได้เพราะว่าผลกำไรถ้าขายในบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยอาจจะได้แค่ไม่ถึงหนึ่งเท่านะฮะแล้วก็เปลี่ยนมือไม่เกิน20,000ก็ถึงผู้เสพเราเปรียบเทียบนะฮะนั่นคือสมัยที่เป็นเฮโรอีน
้าอยากได้กำไรเยอะๆต้องไปต่างประเทศไปอเมริกาไปยุโรปเลยแต่นั่นหมายว่าความสามารถในการจัดการเรื่องการตลาดสำคัญมากงั้นคนที่จะมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้ค้าในสมัยที่การค้าเฮโรอีนรุ่งเรืองนั้นน้อยมากครับมีอยู่ในวงจำกัดแล้วก็สุดท้ายเฮโรอีนเนี่ยเราสามารถที่จะลดความต้องการใช้หรือลดผู้ใช้ลงได้เพราะว่าผลเสียทางสรีระหรือทางฟิสิกอลเนี่ยเห็นชัดคนเสพเรียนผอมกินข้าวไม่ค่อยได้นะแล้วก็สภาพในทางสรีระจะฟื้นคืนสมาร์ทเหมือนเก่าหรือเป็นผู้คนเหมือนเก่าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่โตขึ้นมาเห็นคนติดยาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นคือสภาพของเฮโรอีนนะฮะอันที่หนึ่งกำไรก็น้อยนะครับสองสุกก็สุกอยู่คนเดียวแล้วก็สามเห็นโทษทิศภัยอย่างชัดเจนเราสู้จนกระทั่งคนที่ติดเฮโรอีนก็เริ่มลดลงนะฮะที่ยังติดอยู่ก็คือคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆก็คือคนที่ติดอยู่ก็เลิกไม่ได้นะแต่คนเข้าไปติดใหม่น้อยแต่เราก็มาเสียท่ากับยาบ้าซึ่งโทษพิษภัยในความรู้สึกของคนทั่วไปก็มองว่าโอ้ยไม่เท่าไหร่เฮโรอีนน่ะน่ากลัวแต่ยาบ้าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเผชิญกับปัญหาที่หนักขึ้นเรื่อยๆตรงที่ว่าคนในบ้านเรานอกเหนือจากเด็กเยาวชนแล้วยังมีชาวไร่ชาวนามีคนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่เข้ามาใช้ยาบ้ายาบ้าต่างจากเฮโรอีนตรงไหนครับอันที่หนึ่งเฮโรอีนเสพคนเดียวสุขคนเดียวแต่ยาบ้าเป็นยาเพื่อสังคมเสพหลายคนแล้วก็สนุกกันหลายคนนะเราอยู่ในวิถีตะวันออกด้วยก็คือถ้ากินเหล้าแก้วเดียวกันนี่รักกันจริงเล่นยาบ้าเม็ดเดียวกันยิ่งรักกันจริงนี่คือความรู้สึกหรือความคิดของคนในบ้านเรานะครับเสพหลายคนสนุกกันหลายคนยาบ้าเอามาขาย5ต่อ10ต่อ5ทอด10ทอดทุกคนรับกันคนละเม็ดละ10บาท20บาท10บาท20บาทรับจ้างเก็บสมัยนั้นก็รับจ้างเก็บเม็ดละบาทวันนี้รับจ้างเก็บเม็ดละ10บาทหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาสู่กระบวนการค้ายาบ้ามีรายได้กันทั้งสิ้นถามว่าแล้วตอนปลายทางต้องซื้อราคาเท่าไหร่ไปเสพก็แน่นอนฮะเป็นที่รู้นะฮะซื้อต้นทาง30บาท40บาทสุดท้ายปลายทางเสพกันราคา300บาทนั่นหมายว่าหมดไป10เท่านะราคาขึ้นไป10เท่าถามว่าขึ้นไปเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตรงนี้กันนะครับแต่นี่ให้เห็นว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าก็มีมากขึ้นตลาดก็ใหญ่นะสมัยก่อนบอกแล้วเฮโรอีนก็เสพกันคนเดียวแล้วก็สุขคนเดียวอยู่กันในวงเล็กๆสำหรับคนที่มีความทุกข์แต่ยาบ้าคนอยากสนุกก็หันมาเสพแล้วสุดท้ายก็คือโทษพิษภัยมองไม่เห็นว่าโทษพิษภัยจริงๆแล้วร้ายแรงกว่าเฮโรอีนเพราะมันทำลายสมองมากกว่าทำลายสรีระนะสรีระอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าสมองไปก็แล้วแล้วอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรสุดท้ายจริงๆถามว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงจุดไหนแล้วต้องเรียนนะครับว่าในช่วงปี240กว่าเนี่ยองค์การสหประชาชาติหันมามองประเทศไทยประเทศเดียวนะครับว่ากำลังจะเป็นประเทศที่มีปัญหายาเสพติดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในช่วงปี240กว่ารายงานของ UNDCP ในขณะนั้นนะครับหรือ UNODC ในปัจจุบันนี้เนี่ยบอกว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาเม็ดแอมเฟตามีนความหมายก็คือเรื่องของยาบ้าและยังพยากรณ์ต่อไปว่าไม่ใช่เฉพาะยาบ้าที่เป็นเม็ดแอมเฟตามีนชนิดเม็ดละแต่จะมีเม็ดแอมเฟตามีนชนิดเม็ดที่กำลังจะมาแพร่ระบาดใหญ่ในบ้านเราแล้วก็เป็นเฮโรอีนเป็นเม็ดแอมเฟตามีนชนิดเม็ดที่แพร่ระบาดในประเทศอื่นๆมาเยอะแล้วแต่จะมาใหญ่โตในบ้านเราแล้ววันนี้เราก็เห็นนะครับไอซ์ที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาสำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้เรากำลังต่อสู้กับอะไรผมอาจจะต้องบอกว่าจากประสบการณ์นะครับเราไม่ได้ต่อสู้กับการค้ายาบ้านะเราไม่ได้ต่อสู้กับผู้ค้ายาบ้าครับแต่เรากำลังจะต้องต่อสู้กับความต้องการใช้ยาเสพติดแล้ววันนี้ความหมายก็คือยาบ้าและไอซ์ความต้องการของใครล่ะ
มันก็คือความต้องการของคนนะที่เราจะต้องต่อสู้ให้ได้ถ้าเราหลงทางไปต่อสู้กับผู้ค้ายาบ้าหรือผู้ค้าไอซ์ผมคิดว่าเรากำลังเดินผิดทางนี่คือโจทย์ที่เราต้องมาคิดกันนะครับว่าในขณะที่เราบอกคุณเขมสอนก็พูดแล้วเราพยายามทำงานทุกอย่างแต่ทำไมปัญหายาเสพติดเรายังไม่ลดเลยเป็นโจทย์ที่ผมก็เล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็เราจะได้คุยกันต่อครับค่ะคุณชาติชายขาอย่างที่บอกไว้ว่าต้องต่อสู้กับความต้องการใช้ยาเสพติดปัญหามันเป็นปัญหาสังคมไหมคะถ้าอยากจะมองมุมนี้ว่าปัญหาสังคมอาจจะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนเรื่องของการแข่งขันในสังคมมันทำให้คนต้องการที่จะอยากจะใช้ยาเสพติดเพื่อความสนุกเพื่อที่จะลืมปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นคุณชาติชายหน่อยนี้นะคะก็คงตรงกันนะฮะตรงกันผมคิดว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งละเป็นปัญหาของสังคมและจริงๆแล้วเป็นปัญหาของสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุมากถ้าพูดไปแล้วจริงๆเราก็เรียนแบบประเทศตะวันตกนะครับคือเรียนแบบในทางที่ผิดก็คือไปใช้ยาเสพติดตามแบบเขาเพราะว่าสังคมยิ่งเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่ความปนเปื้อนที่ซุกอยู่ข้างในเนี่ยจะทำให้คนวิ่งเข้าหายาเสพติดเพื่อจะลบความทุกข์เพื่อจะหาความสนุกมากขึ้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยถูกต้องเลยถ้าเราพูดถึงปัญหายาเสพติดไม่ใช่เราไปตัดตัวยาไม่ใช่เราไปตัดโรงผลิตนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าภาพทำอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเราต้องมองให้ชัดว่ามิติที่เรากำลังต่อสู้นั่นคืออะไรถ้าเราชัดนี่นะฮะโดยเฉพาะจริงเราบอกว่ามิติที่เราต้องต่อสู้นั่นคือมิติทางสังคมเนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาในลักษณะที่เป็นองค์รวมแล้วมันจะมีความก็เลยมันจะมีความชัดเจนในการแก้ปัญหามากกว่าที่เราจะมานั่งแก้ที่กันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของปัญหามุมมองเรื่องของสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะคะแต่หลายๆครั้งเราก็เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายการเพิ่มบทลงโทษบทลงโทษที่หนักขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมองว่ามันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไรต้องให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้คุยในมุมมองของนักวิชาการขออนุญาตอาจารย์สมีก่อนนะคะว่ามุมมองในเรื่องของข้อกฎหมายที่มาดูแลในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะพูดในมุมมองของกฎหมายเนี่ยนะคะต่างจากการวิจัยนะคะที่ทำมานะคะพบว่ามีกฎหมายเนี่ยนะคะที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงยาเสพติดเนี่ยนะคะมันมีกระบวนการมันทั้งหมดนะมีทั้งกฎหมายเพื่อการปราบปรามเพื่อการป้องกันเพื่อการบำบัดรักษาแล้วก็เพื่อการฟื้นฟูนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณสัก12ฉบับนะคะอันนี้เป็นกฎหมายสารบัญญัตินะคะ12ฉบับส่วนกฎหมายวิธีสารบัญญัติเขาก็มีกฎหมายของเขาเฉพาะนะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดในปี2550เนี่ยนะก็อีกฉบับนี้นะแต่กฎหมายฉบับนี้นะคะคือวิธีพิจารณาเนี่ยนะคะก็มันไม่ได้เบ็ดเสร็จในเรื่องของกระบวนวิธีพิจารณาคดีนะคะยาเสพติดเนี่ยในฉบับเดียวกันในบางเรื่องยังอนุโลมใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะซึ่งตรงนี้ในกระบวนการยุติธรรมบางกรณีเนี่ยนะคะจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่าเป้าหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยใช้กับคดีอาญาทั่วๆไปนะคะสำหรับกระบวนการยุติธรรมของยาเสพติดเนี่ยมีความเฉพาะของมันเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยกำหนดว่า เวลาที่เอาไปจับคนกระทำความผิดนะคะแล้วก็มาควบคุมตัวไว้นะคะก็7คูณ7คูณ7 7ครั้งนะคะก็คือ7วันนะคะคูณ7ครั้งก็คือ84วันแต่ว่าเวลาที่คนที่ถูกจับกระทำความผิดบางคนไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเขาอยู่ตาสะเก็ดนะคะชายแดนพวกนี้นะคะกว่าจะข้ามเขามาแต่ละลูกมาเนี่ยนะคะเวลาแค่นี้มันก็ไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วขอเสริมคุณชาติชายเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เรียกว่าการกระบวนการยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสเกลที่คุณชาติชายพูดนั้นเป็นสเกลเล็กสเกลเล็กก็คือจากชุมชนขึ้นมาจนกระทั่งถึงระดับประเทศนะคะว่ากันจริงๆณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นองค์กรอาชญากรรมและเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งพอพูดถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วเนี่ยนะคะก็หมายถึงทุนทรัพย์มหาศาลมากนะคะเทคโนโลยีเงินมากนะคะเทคโนโลยีก็
ทันสมัยคือเกินหน้าหรือข้ามหน้าข้ามตาของทางหน่วยงานปราบปรามของเรานะคะที่จะตามทันได้ตรงนี้นะคะนี่คือปัญหานะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นกระบวนการแล้วก็เป็นองค์กรระดับชาติและระดับข้ามชาติแล้วเนี่ยนะคะผู้ที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญตรงนี้ต่างหากนะคะที่ยังไม่เคยปรากฏเลยว่ามีการจับมาลงโทษได้ก็ยังไม่เคยปรากฏว่าใครคือผู้ที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่พอพูดถึงในจุดนี้นะคะก็มองในแง่ของกฎหมายนะคะก็ไม่ปรากฏว่ามีความหมายหรือมีการให้คำนิยามของคำว่าผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญนี่คือใครองค์ประกอบเพื่อที่จะบอกว่านี่แหละคนนี้แหละคือผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญตรงนี้นี่คือข้อจุดอ่อนของกฎหมายนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือ ความที่เรามีกฎหมายทั้งหมดมี12ฉบับด้วยกันนะคะมีทั้งส่วนที่ปราบปรามมีส่วนที่บำบัดรักษามีส่วนที่ป้องกันมีส่วนที่เยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะองค์กรที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละส่วนเนี่ยก็มีมากมายนะคะทีนี้ในกระบวนการยุติธรรมในด้านยาเสพติดแล้วเนี่ยนะคะว่ากันจริงๆแล้วแต่ละองค์กรเวลาจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปราบปรามหรือป้องกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องบูรณาการการใช้อำนาจรัฐนะคะคือการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือต้องช่วยกันบูรณาการนะคะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำนะคะแล้วในบางเรื่องยกตัวอย่างนะคะในบางเรื่องเนี่ยสมมติเป็นเรื่องของบำบัดรักษาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะคะประมาณ4หน่วยงานเนี่ยนะคะทีนี้แต่ละหน่วยงานในกระบวนการบำบัดรักษาเนี่ยก็ต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานคือมันไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันตรงนี้นะคะในขณะที่ปัญหายาเสพติดมันไม่ใช่แค่ปัญหาชาติมันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศแล้วนะเพราะมันเป็นข้ามชาติแล้วก็มีกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศเรามีทั้งหมดเลยนะคะที่สำคัญมีอยู่4ฉบับใน4ฉบับนี้นะคะก็มันถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องนำเอาสาระสำคัญในกฎหมาย4ฉบับเนี่ยนะคะมาอนุวัตการในกฎหมายไทยหมายถึงว่าเอามาใส่ไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของไทยนะก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีเอาอะไรมาแล้วบ้างนะคะเพราะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยชื่อมันก็ระหว่างประเทศมันก็บอกนะคะถึงการใช้มาตรการในลักษณะที่เป็นสากลเป็นที่ยอมรับของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกสหประชาชาตินะคะก็ตรงนี้ก็ยังไม่มันก็เป็นเวลาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำเอาตัวสาระสำคัญในกฎหมายระหว่างประเทศทั้ง4ฉบับนี้มาใส่ไว้ในตัวกฎหมายของเรานะคะเหล่านี้เท่าที่พบในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กินเวลามากค่ะเพื่อจะนำมาสู่ให้เห็นนะคะว่าทั้งหมดเท่าที่ศึกษาวิจัยมาในงานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับสำนักงานปปส.เนี่ยนะคะมาแล้วเนี่ยพบว่าความเป็นปัญหากฎหมายเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องนำเอากฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะคะมาประมวลเป็นฉบับเดียวกันเราเรียกว่าประมวลกฎหมายสาระบัญญัติคือเอาเฉพาะเนื้อหาเนี่ยนะคะสาระบัญญัติเข้ามาอยู่ในฉบับเดียวกันนะคะซึ่งเทรนด์ขณะนี้นะคะทางสำนักกิจการยุติธรรมนะคะของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะก็ให้ความสำคัญก็ได้มอบหมายให้ตัวดิฉันนั่นนะคะรับดำเนินการในเรื่องของการจัดทำประมวลกฎหมายสาระบัญญัติด้านยาเสพติดตรงนี้นะคะซึ่งก็คาดหวังว่าในส่วนที่เป็นปัญหาต่างๆในกฎหมายทั้ง12ฉบับเนี่ยนะคะจะนำมาทำยังไงที่มาจัดเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ให้มาเป็นกฎหมายเดียวกันนะคะเพื่อแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยิบกฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียวก็สามารถจะเห็นภาพรวมของการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองได้ลักษณะการเรียนการน่าจะมีมากขึ้นแล้วก็บทบัญญัติสำคัญในตัวกฎหมายระหว่างประเทศ4ฉบับนั้นก็จะนำมาใส่นะคะแต่ที่เป็นปัญหาอีกอันนึงนะคะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งคือกฎหมายวิธีสบัญญัตินะคะชื่อว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพ.ศ. 2550เนี่ยนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่ยังมีข้อจำกัดในบางประการแม้ว่าได้ทำการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตัวนี้แล้วนะคะอย่างเช่นได้นำเอาเรื่องยาเสพติดรายสำคัญใส่ไว้ในเป็นคำนิยามอยู่ในกฎหมายตัวนี้นะคะในเรื่องมาตรการที่จะนำมาใช้เพิ่มเติมเรียกว่าตามจิตไม่ปล่อยพูดง่ายๆนะคะนั่นก็คือการใช้มาตรการทางภาษีเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้แต่ว่าพอมาดูกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยในกฎหมายแต่ละฉบับมันก็ยังมีไอ้ตัววิธีสบัญญัติของมันเองนะคะซึ่งมันบางครั้งในวิธี
พิจารณาคดียาเสพติดที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็ไปไม่ถึงตรงนี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะทำควบคู่กันต่อไปนั่นก็คือเอาไอ้ตัววิธีนี้นะคะวิธีสบัญญัตินะคะวิธีสบัญญัติหมายถึงว่าเวลาที่เราจะดำเนินคดีกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะมาสู่ในการพิจารณาคดีของศาลที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ควรจะดึงมาจากกฎหมาย12ฉบับนี้ด้วยนะคะตรงนี้นี่คือประเด็นที่พูดนะอันนี้ขอเป็นเบื้องต้นแค่นี้ก่อนค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์สุนีนะคะน่าสนใจมากสำหรับเรื่องของการรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเอาไว้ด้วยกันนะคะทั้งกฎหมายสารบัญญัติและสมัญญัตินะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเนื่องแต่ขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้เดินทางมาถึงภายในบริเวณงานแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไกรเรืองวรวัฒน์ค่ะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะมาคุยกับท่านอธิบดีนะคะจะได้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันที่อาจารย์ชนีได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าแต่ละหน่วยงานจะมีการบูรณาการร่วมกันในเรื่องของยาเสพติดได้อย่างไรนะคะขออนุญาตต่อเนื่องกันที่เรื่องของกฎหมายแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะอาจารย์อุดมคะกฎหมายช่วยได้ยังไงคะเราฟังแต่เรื่องของการเพิ่มโทษเพิ่มโทษให้โทษหนักให้คนเกรงกลัวต่อกฎหมายมันจะช่วยได้ขนาดไหนคะอาจารย์คะขอบคุณครับที่ถามคำถามถ้าเราดูข้อเท็จจริงนะครับเราพบว่าเรื่องของการจะบอกว่าเกี่ยวกับยาเสพติดมันมีทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพคือมันคงจะมีผู้ค้าอย่างเดียวแต่ไม่มีผู้เสพไม่ได้เราพูดถึงเรื่องของปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยทำไมเรามีกฎหมายแล้วเราก็ทุ่มเทงบประมาณทุ่มเทกำลังในการที่จะไปปราบปรามอย่างที่ท่านเลขาเจ้าชายพูดนะครับว่าทำมาตั้งนานแล้วทำไมก็ไม่ประสบความสำเร็จครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะว่าทำไมประเทศไทยเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างมากเท่ากับว่าถ้าเราไปสำรวจในเรือนจำในที่คุมขังกลายเป็นว่าผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดกลายเป็นแชมป์นะครับผมตัวเลขนี่ผมคิดว่าน่าจะถึง 70-80% แล้ว 80% กว่าแล้วนะครับซึ่งมันสะท้อนว่าการมีโทษหรือว่าการวางกำหนดความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่ได้ทำให้คนมีความรู้สึกเกรงกลัวนะเพราะว่าผู้ต้องขังเยอะบางคนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะเจ้าหน้าที่ของเราขยันเลยได้ผู้กระทำความผิดเหล่านี้เยอะนะครับผมคิดว่าถ้าตีความคงบอกว่าเพราะว่ามาตรการในการจัดการกับผู้กระทำความผิดนี่อาจจะยังไม่ได้ผลผมมีสมมติฐานอย่างนั้นแล้วก็หลายๆท่านก็เห็นตรงกันทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผมรู้สึกว่าพวกเราอาจจะเข้าใจทุ่มไปที่เรื่องเฮโรอีนหรือว่ายาบ้าทั้งที่จริงๆแล้วยาเสพติดเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับถ้าพูดถึงไม่ถ้าเราพูดถึงประเภทบัญชีหนึ่งนะฮะก็พวกรุนแรงหน่อยแล้วเราก็ไปเอายาบ้าเมทไปอยู่ในบัญชีนี้ด้วยนะครับในขณะที่พวกบัญชีล่างๆนะครับเช่นกระท่อมกัญชาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นยาเสพติดซึ่งก็พบว่าก็มีการดำเนินคดีกับคนที่นะกระทำความผิดในการเสพหรือว่าค้าหรือครอบครองอะไรต่างๆนี้ด้วยผมอยากจะพูดในภาพรวมอย่างนี้ครับว่าการกำหนดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจริงๆถ้าเรายังไม่ต้องไปพูดถึงคนค้าการที่เราเอาผิดกับผู้เสพหรือครอบครองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาย้อนดูว่าทำไมเราถึงกำหนดความผิดนะเช่นก็เราอยากให้เขาเป็นคนดีหมายถึงว่าไม่ไปโมเมากับเรื่องสิ่งที่มันนะฮะอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองเราถึงกำหนดความผิดที่หลักก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับพ่อแ
อยากจะให้ลูกมีความประพฤตินะฮะอยู่ในกรอบที่ดีก็เอาความผิดเอาโทษมาเป็นตัวกำหนดกรอบทีนี้ตรงกันข้ามเราบอกว่าที่เรากำหนดความผิดเพราะเราสังคมหวาดกลัวนะฮะมีโทษในเรื่องอย่างอื่นที่มันกระทบต่อไปต่อเนื่องการที่ไปเสพไปมัวเมาอยู่เรื่องเหล่านี้เช่นอาจจะไปทำร้ายคนอื่นนะฮะไปสร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับไม่ใช่แต่เพียงเรื่องของการรักษาพยาบาลนะฮะอาจจะไปสร้างปัญหาองค์กรอาชญากรรมอะไรอย่างเช่นเล่นการเล่นการพนันอย่างนี้นะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ติดการพนันเฉยๆยังจะไปนะฮะรวมกันเป็นกวนเป็นแก๊งเพื่อจะไปหาเงินมาเล่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาตรวจสอบว่าจริงๆแล้วคนที่นะฮะอยู่คุกคีกับยาเสพติดเนี่ยในทางความเป็นจริงถ้าเกิดเริ่มต้นยังไม่มีกฎหมายมากำหนดว่าเป็นความผิดผลจริงๆแล้วผลร้ายมันคืออะไรนะครับผมคิดว่าตรงนี้แม้แต่ในกฎหมายต่างประเทศเนี่ยการไปบอกว่าอะไรเป็นยาเสพติดเขายังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะเหตุที่ว่าโอเคไอ้พวกฟินพวกกัญชาพวกเฮโรอีนอะไรต่างๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันในสังคมอาจจะบอกว่าเออพวกนี้ใช่แต่ว่าเราเริ่มมีปัญหาว่ากัญชงเป็นยาเสพติดไหมนะฮะหมายถึงว่ามันมีข้อที่ทำให้คิดต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันปัญหาพวกวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะฮะซึ่งพอเราไปบอกว่าพวกนี้นะฮะไปดมกาวบ้างนะฮะไปสูดไอ้ของซึ่งสูดแล้วติดนะฮะพวกทินเนอร์พวกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเราจะมองว่าพวกนี้เป็นสิ่งเสพติดนะด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าจะมองในมุมนี้ปรากฏว่าจากการที่ไปตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าประเทศไทยเราต้องถือว่าเรารับอิทธิพลด้านหนึ่งคือเรารับอิทธิพลจากต่างชาติแล้วว่ามีอนุสัญญามีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆซึ่งประเทศไทยจะต้องว่าตามเขานะฮะนี่ก็คือบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมจะต้องห้ามเราก็มาดูกันแต่บางเรื่องมีเรื่องน่าแปลกใจเหมือนกันว่าเราเอากระท่อมนี่มาเป็นความผิดเพราะเหตุที่ว่าเราอยากจะเก็บภาษีฝิ่นนะครับแล้วว่าคนมาแข่งฝิ่นนะก็เลยบอกว่างั้นเอากระท่อมเป็นยาเสพติดด้วยเพื่อว่าเราจะได้นะฮะคนจะได้ไม่ไปเคี้ยวกระท่อมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่นำมาสู่ข้อสรุปของผมอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราคิดว่าการกำหนดความผิดทางอาญาต่อการกระทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะป้องกันคืออะไรผมคิดว่าประเด็นที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากว่าที่การใช้มาตรการทางอาญาไม่บรรลุผลเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากเรากำลังเล่นกับตัวผู้เสียหายเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะกำหนดความผิดกับคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ผลหรอกครับนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาในการที่เขาจะทำต่อตัวเขาเองนะครับเล่นกับความอยากเล่นกับความต้องการในการที่จะเสพอันนี้ผมมองว่ามาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวในการที่เราจะป้องกันไม่คนกระทำความผิดนะในเชิงอาญาอย่างเดียวไม่มีทางบรรลุผลเพราะว่าเขาเล่นกับตัวเขาอันนี้คือเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือการกำหนดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากไม่ค่อยบรรลุผลแล้วเนี่ยยังมีผลต่อมาต่อการกระทำความผิดในเรื่องอื่นๆผมเช่นกระบวนการในการค้ายากระบวนการในการทุจริตนะฮะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเหล่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคือหลายคนการได้เงินมาง่ายๆนะฮะจากการที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันทำให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ยากไปเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลในสังคมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าคิดว่าการที่จะไปจัดการกับปัญหายาเสพติดจะต้องมีองค์ความรู้บางเรื่องเข้ามาในการช่วยจัดการด้วยเช่นผมเสนอไว้ในที่นี้ก็คือว่าสำหรับผู้เสพแล้วเนี่ยเขามีคำขวัญอันหนึ่งก็คือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับนี่คือผมมองว่าถ้าเกิดเรื่องของยาเสพติดเนี่ยไอ้ทฤษฎีเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องคิดว่าจะต้องแยกแยะหรือคัดกรองคนที่เสพนะออกมาเป็นจำพวกแหละนะว่าพวกไหนเสพจนติดแล้วพวกที่เราเรียกว่าต้องพึ่งพายาหรือว่าพวกไหนเป็นเพียงแค่อยากลองเฉย
นะครับแล้วเราไปจัดการเขาเนี่ยมันกลายเป็นหาพรรคพวกให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอันหนึ่งที่เราจะต้องจัดการและทำให้เป็นจริงเพราะปัจจุบันระบบกฎหมายเรายังไม่เรารับมาส่วนหนึ่งคือพรบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา2545เนี่ยเรารับไอเดียนี้มาแต่เราก็ยังทำไม่ไปสุดนะครับประการต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เสพหรือว่าการค้ายาหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องไปถึงเรื่องของชุมชนไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมในด้านอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แต่เพียงว่าเราหาเจ้าหน้าที่ไปคอยปรับไปปราบไปคอยสอดส่องแค่นั้นอาจจะต้องมีกระบวนการทางสังคมที่ทำให้มาตรการในเรื่องของการที่จะไปใช้ยาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจนะครับอันนี้คือข้อที่จะเบื้องต้นครับครับท่านชายพูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องของความต้องการในการใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมปัญหาพื้นฐานเรื่องของครอบครัวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของพื้นฐานของสังคมอาจารย์สุนีมองว่านี่คือปัญหาระดับโลกระดับสากลระดับระหว่างประเทศอาจารย์อุดมมองว่าเรื่องของผู้เสพนี่สำคัญเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยและเราคุยกันก่อนที่จะมาขึ้นเวทีนะคะอาจารย์อุดมแอบกระซิบว่าทุกๆหน่วยงานต้องร่วมมือกันต้องบูรณาการแล้วก็ขออนุญาตค่ะพาดพิงไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนิดนึงว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมาช่วยด้วยมาช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยที่สำคัญก็คือเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยนะคะท่านอธิบดีให้เกียรติมาอยู่กับเราแล้วพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงค่ะท่านกับเรียนท่านวิทยากรนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับที่จริงรู้จักกันหมดนะแล้วก็คุยกันตลอดเลยนะครับที่ผมอยากเรียนพวกเรานี่มันเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับแล้วก็อยู่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็พันคนก็เหลืออยู่ประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับ200 คนเหมือนกันทุกที่นะครับแล้วคนที่อยู่วันสุดท้ายก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจดีนะครับเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องพูดกันเยอะเลยไอ้ผมก็ต้องขอบคุณนะที่อยู่ฟังกันเยอะๆนะฮะตรงนี้ผมจัดยาเสพติดวันแรกก็1,500วันสุดท้ายก็เหลืออยู่500-600เนี่ยนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับที่จริงผมมีสไลด์ให้ดูนิดหน่อยนะครับเตรียมมายาเสพติดเนี่ยนะครับมันมีความหมายนะครับว่าสารอะไรก็ตามที่เรานำเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายระบบอวัยวะต่างๆไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็มีความต้องการที่จะเสพหรือว่าต้องการใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขาดไม่ได้นั่นเป็น definition ของคำว่าเสพติดนะครับไม่ใช่คิดว่าอยากให้ตัวไหนเป็นสารเสพติดก็เป็นได้ต้องเสพแล้วเนี่ยใช้แล้วเนี่ยมีผลในทางลบกับร่างกายแล้วก็ต้องมีการจุดหรือว่าหาต้องหายามาเพิ่มในการที่จะใช้ยาตรงนี้อันนี้ถึงจะเข้า definition ของสารเสพติดนะครับตอนนี้เราเสพติดยาดมถามว่าเสพติดยาดมเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเลยขาดยาดมก็ยังได้ไม่มีทุรนทุรายเพราะนั้นคำว่าเสพติดในทางกฎหมายสำหรับที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องทำร้ายร่างกายนะครับมีผลต่อตัวเองแล้วก็สังคมชุมชนตรงนี้ด้วยครับในเรื่องของผู้เสพผู้ติดเนี่ยนะครับที่อย่างวันนี้เนี่ยเขาวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการให้เห็นความก้าวหน้าและตัวอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเซกชันนี้นะครับให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้แก้อย่างไรบ้างแล้วมันดีขึ้นไหมนะครับถ้าถามว่าจะแก้ถ้าปัญหายาเสพติดจะหมดไปจากโลกไหมไม่มีทางเลยนะครับไม่มีซีโร่เลยแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ยาเสพติดเนี่ยไม่ส่งผลกระทบแล้วก็มีผลกับสังคมและชุมชนเนี่ยจนกระทั่งไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติได้อันนี้คือการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบแต่ให้เท่ากับศูนย์เนี่ยไม่มีทางเลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราบอกว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นอย่างไรนะต้องการผลอย่างไรบ้างแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมอยากจะเรียนนะครับ
ตั้งแต่ปี2545จนกระทั่งถึงปี57 12ปีมานี้เนี่ยเราได้แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเชิงระบบมาตลอดเลยเรามียุทธศาสตร์มีเป้าหมายนะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอดผู้เสพปีหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายตลอดมีคนมารักษาเท่าไหร่ตั้งแต่สูงสุดก็คือ500,000เราก็ทำได้600,000 300,000เราก็ทำได้400,000เราก็ได้เป้าหมายตลอดจับ 20% ของผู้ค้าสำคัญเราก็จับได้ยึดทรัพย์ได้ 2,000 ล้านแล้วก็จะถึงเป้าหมายให้ภูมิต้านทานกับเด็กและเยาวชนปีหนึ่งสัก2ล้านคนเราก็ให้ภูมิต้านทานตรงนี้ได้ทำชุมชนให้เข้มแข็ง 80,000 หมู่บ้านชุมชนแล้วก็ทำได้มาตลอดนะฮะถ้าเอาตัวชี้วัดเนี่ยเราบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหายาเสพติดไหมมีแล้วเป็นปัญหาที่กระทบหรือว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหรือเปล่าเวลาเราพูดต้องพูดตรงนี้ชัดเจนนะครับว่ามันไม่มีทางหรอกครับที่จะบอกว่าไม่มีปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์แต่ละปี12ปีมานี้เนี่ยเราใช้คำว่าเราจะลดปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนวันนี้สำคัญนะฮะแล้วเราก็ไปสอบถามตัวชี้วัด3ตัวนะครับอันที่1ชาวบ้านพอใจไหมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันที่สองเราก็ไปถามว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยดีขึ้นไหมอันที่สามเราก็ไปบอกว่าเราจะวัดดูว่าแล้วโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ยาเสพติดของบ้านเราเนี่ยมันควบคุมและไม่ส่งผลกระทบหรือเปล่าก็ไปวัดสามตัวนี้มาตลอดถ้าถามแบบนี้ตามตัวชี้วัดเนี่ยเราบรรลุตลอดเลยนะฮะเรามีตัวชี้วัดเนี่ย6ยุทธศาสตร์ก็6ตัวชี้วัดที่สำคัญแล้วเราก็บรรลุอย่างนี้มาตลอดถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินการอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังคมก็อยู่ได้จริงไหมครับไปเรียนหนังสือได้ไปทำงานได้มีไหมครับที่ตอนนี้เนี่ยไปเรียนหนังสือไม่ได้แล้วก็ไปทำงานไม่ได้เพราะว่าปัญหายาเสพติดมันรุนแรงเหลือเกินก็ยังทำกันได้แต่ถามว่าไปดูคดียาเสพติดเนี่ยสูงขึ้นไหมปีที่แล้วเนี่ย 200,000 กว่าปีนี้เนี่ย 360,000 คดีเป็นยาเสพติด 85% เนี่ยคดีทั้งหมดนะครับเป็นคดียาเสพติดแล้วก็กว่า 80% เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่เสพทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้คุก 130,000 คนบรรจุนักโทษได้ผู้ต้องขังได้แต่ตอนนี้มีอยู่ 280,000 เกินมาอีก 150,000 ถามว่าที่เกินมาเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้ง100เลยครับเป็นเรื่องของยาเสพติดทั้งนั้นเลยแม้แต่ครอบครองไว้เม็ดเดียวนะครับถูกจับก็ส่งพรบฟื้นฟูก็เป็นคดีละก็ถือว่าเป็น1เคสละเม็ดครึ่งก็1เคส2เม็ดก็3ก็เป็นอีก1คดีก็ทับผมขึ้นมาเรื่อยๆใน 280,000 เนี่ยนะครับมีที่เป็นค้าอย่างเดียว 60,000 คดีที่เหลือเนี่ยนะครับอีก 200,000 เนี่ยเป็นค้าไอ้เป็นเสพทั้งนั้นเลยไม่เกิน5เม็ดไม่เกินสารบริสุทธิ์500มิลลิกรัมอันนี้เข้าข้อหานี้หมดเลยก็จับกันเหลือเกินตั้งแต่มีพรบฟื้นฟูตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าจับแล้วมันทำยอดได้ง่ายที่สุดมีรายชื่ออยู่ในมืออยู่แล้วเป็นประเทศเดียวนะครับที่ผู้เสพผู้ติดเป็นคนป่วยแต่กลับไปตรวจพิสูจน์อยู่ในเรือนจำกลับไปอยู่ในคุกอีกทีล้นคุกเลยอันนี้แหละครับที่เราบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ผู้เสพผู้ติดเนี่ยคนที่บอกว่าผู้เสพผู้ติดคือคนป่วยคนแรกนะครับไม่ใช่รัฐบาลนะครับคือสมเด็จย่าคนเสพคนติดนี่คือคนป่วยที่ไม่สบายต้องรักษาเพราะนั้นไม่ต้องไปอ้างแล้วครับว่าเอ๊ะใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนบอกรัฐบาลก็ไปเอานโยบายตรงนี้มาแล้วก็มาประเทศอื่นๆก็เพียงแต่บอกว่าคนเสพคนติดเนี่ยคนที่ติดยาเสพติดเป็นโรคสมองติดยาเป็นโรคสมองติดยาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า brain addiction disease brain แปลว่าสมอง addiction คือติด disease แปลว่าโรคสมองติดยาจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเบาหวานความดันโรคหัวใจเพราะว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพราะว่าเป็นโรคจากสารเคมีที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียไวรัสแต่มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีที่กระทบต่ออวัยวะและเกิดพยาธิสภาพที่เปลี่ยนแปลงเขาจัดอยู่ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นให้หายได้แต่มีข้อมูลว่าควบคุมโรคสมองติดยาง่ายกว่าเบาหวานกับความดันง่ายกว่าโรคหัวใจเพราะนั้นเวลาที่เราบอกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วเราก็คิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ทำผิดกฎหมายในพรบยาเสพติดให้โทษปี2522ยาเสพติดยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่แต่เราบอกว่าคนติดยาคือคนป่วยน่าจะมารักษาแต่ถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่เจอก็บอกว่าอ้าวเขากำลังใช้ของที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาก็ผิดกฎหมายแม้แต่พรบฟื้นฟู45ก็ยังต้องส่งฟ้องศาลแต่ก่อนเราไม่มี3ระบบแบบนี้หรอกเรามีอย่างเดียวก็คือสมัครใจเข้ามารักษาแต่สมัครใจเนี่ยน้อยก็คือบังคับผูกเข็นขยันขยออีกพวกนึงมีคดียาเสพติดด้วยก็ไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเป็นอาญานะครับตามพรบยาเสพติดให้โทษเราไม่เคยมีกฎหมายบำบัดรักษาที่เป็นแบบไม่มีคดีเลยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเรื่องของการรักษาเนี่ยมีอยู่ฉบับเดียวก็คือพรบฟื้นฟูปี2545คือระบบบังคับบำบัดเพื่อต้องการไดเวอร์ชั่นให้คนที่ครอบครองไว้เพื่อเสพไม่เกิน5เม็ด500มิลลิกรัมถ้ากัญชา 1,250 มิลลิกรัมตรงนี้เนี่ยเข้ามาสู่ระบบแทนที่จะไปอยู่ในคุกรับโทษก็เอามาบำบัดซะแต่ยังตีตราอยู่เพราะว่าทำผิดเมื่อรักษาเสร็จแล้วเนี่ยอีก3ปีถึงจะจำหน่ายชื่อออกจากสารระบบแต่มันก็ยังมีแล้วผลปรากฏว่าตอนนี้ตรวจพิสูจน์อยู่ในเรือนจำเต็มไม่หมดเลยแล้วก็มีบางรายขอเขียนทำจดหมายมาว่าขอเปลี่ยนไปเป็นนักโทษอย่างอื่นได้ไหมไม่เป็นพรบฟื้นฟูแล้วเพราะว่าแน่นไปหมดแต่ในคดีอื่นเนี่ยว่างขอเปลี่ยนประเภทคดีได้ไหมนี่แหละครับผมถึงบอกว่าในถ้าเราคิดว่าคนเสพคนติดเป็นคนป่วยแต่เรากลับนำเข้าไปสู่วงจรนะครับที่จะต้องรับโทษตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งคนเสพคนติดผมอยากจะให้พวกเราดูสไลด์สักนิดหนึ่งนะครับว่าขอไหมฮะขอมี3สไลด์แค่นั้นเองเพื่อที่จะบอกว่าที่เราดูคนเสพคนติดเนี่ยเราดูจากร่างกายไม่ใช่เอาชุดตรวจไปตรวจนะครับไม่ได้อยู่ที่ปริมาณในการครอบครองว่าไม่เกิน5เม็ดถ้าเกิน5เม็ดเป็นผู้ค้าถ้าน้อยกว่า5เม็ดเนี่ยเป็นผู้เสพถ้าไม่เกิน500มิลลิกรัมเป็นผู้เสพเราวัดตัดสินแค่นี้ก็เลยทำให้คนค้าเนี่ยนะครับพยายามต่อรองให้เหลือ4เม็ด4เม็ดครึ่งหรือ3เม็ดจะได้เข้ามาสู่ในเรื่องของการบำบัดโทษมันต่างกันนะครับมีสไลด์ไหมฮะอันนี้เป็นสไลด์ล่าสุดเลยนะครับอยากให้พวกเราดูเราเอาภาพของคนที่ติดยาเสพติดตอนที่ปกติเนี่ยนะครับสมองมันจะติดสีแดงๆสมองส่วนหน้าความจำสมองส่วนในก็คือเกี่ยวกับคุณธรรมพฤติกรรมพอใช้สารเสพติดที่เราเรียกผิดๆว่ายาบ้ามีประเทศเดียวในโลกที่เรียกเม็ดแอมเฟตามีนว่ายาบ้ายามันไม่ได้ทำให้บ้าโดยกำเนิดของมันแต่มันบ้าของมันอยู่แล้วนะครับแต่เราเรียกว่าสารเม็ดแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ของมันพ่อมันคือแอมเฟตามีนลูกของมันคือเม็ดแอมเฟตามีนหลานก็คือเอ็กซ์ตาซียาอียาเลิฟไล่ลงมาจนกระทั่งเหลนเนี่ยไฮโซก็คือยาไอแต่เป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วยาตัวนี้เนี่ยไปทำให้สมองเนี่ยรับทราบว่าเกิดการกระตุ้นก็จะติดสีแดงเนี่ยมากขึ้นไหมฮะอาจารย์ไพวันขึ้นแล้วนะฮะแล้วพอเราใช้ไปอีกสักพักหนึ่งไอ้สมองที่ตอบสนองเนี่ยหลอกๆนะครับว่าได้รับการกระตุ้นจากแทนที่จะเป็นร้องเพลงมีความสุขจากช้อปปิ้งดูหนังเล่นดนตรีออกกำลังกายก็ใช้ทางลัดตัวนี้เข้าไปพอมันเรียนรู้แล้วว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วเสพเข้าไปอีกแทนที่จะกลายเป็นสีแดงสดชื่นสมองนะครับก็จะกลายเป็นสีซีดๆแล้วกลายเป็นสีเขียวอ่อนๆมันมีพยาธิสภาพเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ใช่สันดานไม่ดีไม่ได้เอาไปดัดสันดานนะคนที่ติดยาเสพติดแต่มีพยาธิสภาพในสมองเปลี่ยนแปลงสารเคมีมันเปลี่ยนไปทำลายสมองส่วนหน้าความจำไปทำลายสมองส่วนกลางคุณธรรมไม่ใช่ยาบ้าหรอกครับความจำลดลงเนี่ยน่าจะเป็นปัญญาอ่อนคุณธรรมหายไปฆ่าพ่อแม่ได้เนรคุณมันคือยาปัญญาอ่อนกับเนรคุณแต่เราก็เรียกผิดๆว่ายาบ้าปี39ตะวะเทศจากเป็นยารักษาโรคนะครับก็เปลี่ยนเป็นยาบ้าอยู่เคียงคู่กับเฮโรอีนเป็นประเทศเดียวที่เอาเม็ดแอมเฟตามีนไปเคียงคู่กับเฮโรอีนเช่นเดียวกันประหารชีวิตยารักษาโรค42ชนิดถ้าถามว่าเมื่อเอาคนมารักษาสมองที่ซีดๆเนี่ยจะกลับมากลายเป็นสีแดงครั้งนึงนี่ชัดเจนเลยเราทำเทสแกนเอ็กซเรย์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ติดตามคนที่ติดยาเสพติดเป็นแบบนี้
พราะนั้นคนที่เอาลูกไปรักษาเขาดีใจเพราะว่าเราบอกกับเขาว่าเขาป่วยเขาไม่สบายแต่เขาไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีก้าวร้าวแต่ว่ามันเป็นฤทธิ์ของยาที่ไปทำให้สมองเปลี่ยนไปถ้าในที่นี้มีลูกติดยาแล้วถูกตำรวจจับขออนุญาตใช้คำนี้นะแล้วส่งฟ้องศาลไปรักษาแต่คนหนึ่งเนี่ยเจอเขาติดยาเสพติดบีบบังคับแล้วนะให้เข้ามารักษาไม่ต้องขึ้นศาลเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันถ้าเราเป็นพ่อแม่ไอ้คนค้าเรารู้อยู่แล้วไอ้คนเสพเราก็รู้ไม่จำเป็นต้องเอาชุดปัสสาวะไปไล่ตรวจไม่ต้องเอา5เมตรกับ500มิลลิกรัมแล้วอีกเมื่อไปดูสไลด์กับโรคหัวใจเห็นไหมครับมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเนี่ยมันลดลงเหมือนกับเม็ดแอมเฟตามีนเลยเมื่อรักษาแล้วเนี่ยเมตาบอลิซึมมันจะดีขึ้นถ้าคนสันดานไม่ดีขึ้นมันไม่เกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิซึมเลยเข้าใจไหมฮะตรงนี้ผมอยากจะเรียนพวกเรามีสารยาเสพติด5ประเภทเราก็เรียนตั้งแต่โทษต่ำจนไปถึงโทษสูงไปจนถึงน้อยกัญชากับท่อมอยู่ประเภท5 2,000 บาทว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าเป็นเม็ดแอมเฟตามีนเคียงข้างกับเฮโรอีนถึงประหารชีวิตได้แต่ถ้าเผื่อเป็นประเภท2มอร์ฟีนกับเพทิดินพวกนี้เราลดหย่อนโทษลงมาหน่อยสุดท้ายมาเป็นอันที่3คือโคดีอีนเราก็เรียงตามนี้เพราะเราเอาความรุนแรงของมันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันไปอยู่ในข้อจำกัดความคำจำกัดความของคำว่ายาเสพติดคืออะไรเพราะนั้นตรงนี้ผมอยากจะเรียนพวกเรานะครับว่าถ้าเม็ดแอมเฟตามีนมันพูดได้เป็นประเทศเดียวเหมือนกันนะครับที่แยกเม็ดแอมเฟตามีนโรคเดียวกันแต่แยกเป็น3พวกฉันเป็นเม็ดแอมเฟตามีนแบบสมัครใจฉันเป็นเม็ดแอมเฟตามีนแบบบังคับบำบัดฉันเป็นเม็ดแอมเฟตามีนแบบต้องโทษแต่มันเชื้อจะเดียวกันเพราะนั้นเวลาที่เราดูแลคนเหล่านี้เราไม่เคยแยกเลยนะครับว่าเป็นเม็ดแอมเฟตามีนประเภทไหนที่มาเบาหวานไม่เคยบอกเลยครับเบาหวานแบบสมัครใจเบาหวานแบบบังคับบำบัดนี่เหมือนกันเรามาแบ่งให้เขาเราคิดว่าในปี45เราร่างพรบฟื้นฟูฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อว่าอยากจะเห็นนะครับให้โอกาสไม่ต้องไปชดใช้โทษในคุกเอามาที่ค่ายบำบัดซะแต่ผลปรากฏว่าตอนนี้กลับเป็นช่องทางในการที่ไปเที่ยวไล่จับทำยอดเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยมาบำบัดรักษาน่ากลัวมากคนที่ติดยาเสพติดถามว่าติดตรงไหนบ้างตรงนิดเดียวนะครับอยากให้เห็นว่าทำไมคุณหมอเป็นหมอก็พยายามมาบอกว่าเป็นโรคถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องจับทางที่รักษากฎหมายพวกนี้อย่าไปเชื่อมันแย่มากเร็วมากถ้าไปดูทางศาลก็จะครึ่งๆตอนนี้ผมไปเรียนหลักสูตรบริหารยุติธรรมระดับสูงก็พูดกับพี่วันลบเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับพยายามบอกว่าไอ้ยาเสพติดแล้วแต่มุมมองแต่เป็นมันมาอยู่ในประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ยังผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ถ้าเราบอกว่าคนที่ติดยาเสพติดเรามารักษาแล้วเราปล่อยกลับไปคุณหมอเชื่อได้เลยพวกนี้เนี่ยจะกลับไปใช้ยาอีกเห็นไหมครับไหนบอกคุณหมอไหนคุณหมอบอกว่าเป็นโรคถ้าโรคต้องรักษาหายผมก็บอกว่ากลับไปแล้วเนี่ยก็ไปติดเชื้อโรคใหม่ถ้าไม่มีภูมิต้านทานก็คือสังคมและชุมชนตรงนี้ถ้าสังคมและชุมชนบอกว่าไอ้คนเหล่านี้คือพวกเหลือขอพวกนิสัยไม่ดีพวกนี้พวกติดยาเนกาตีฟหมดเลยเป็นลบหมดเพราะนั้นเขาก็ไม่มีที่ยืนในสังคมทำไมไม่บอกเบาหวานความดันบ้างเพราะในกฎหมายเบาหวานความดันไม่ผิดกฎหมายแต่เม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยมันผิดกฎหมายจะไปฉีดจะไปรับเมทาโดนที่โรงพยาบาลแต่ก่อนเขามีให้ไปจับภาพเลยนะครับที่หน้าโรงพยาบาลธัญรักษ์ถ้ากำลังจะเข้าโรงพยาบาลถ้ายังไม่เข้าตำรวจจับได้ทันทีเลยเพื่อจะไปเอาเมทาโดนถ้ารีบกระโดดเข้ามาในรั้วโรงพยาบาลโอเครอดไปเอากันอย่างนี้เลยจะไปหาเข็มฉีดยาตามร้านเพื่อที่จะไปฉีดเฮโรอีนจะได้ป้องกันการติดเชื้อ HIV ก็ไปดักจับที่ร้านขายยาเลยเป็นอย่างนี้แหละครับเฮโรอีนเนี่ยบางทีมันเลิกไม่ได้มันจะต้องใช้ไปสักพักแล้วก็พยายามให้เขาได้รับการใช้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ให้ยาทดแทนใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังผิดกฎหมายตามพรบยาเสพติดให้โทษ22อยู่นะครับสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะเรียนพวกเรานิดนึงว่าถามว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยขณะนี้เรามีทั้งประเทศเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับ65ล้านคนแล้วก็จ้างสถาบันการศึกษาไปสำรวจก็มีอยู่ประมาณสัก
1,300,000 คน1,300,000 คนเนี่ยเราสำรวจตั้งแต่ปี55ปี55เรารักษาไป 500,000 ปีแล้วรักษาไป 400,000 ปีนี้เนี่ยปี57รักษาไปทั้งหมดเนี่ย 344,000 คนรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5บวก4บวก3ก็เป็น1,200,000แล้วเอ๊ะจะหมดแล้วเหลืออีก 100,000 คนก็จะหมดแล้วแต่พี่ๆครับแต่พวกเราครับไม่หมดหรอกครับเพราะว่าใน100คนที่มารักษาเนี่ย 30% เนี่ย30คนจะติดซ้ำเข้ามารักษาอีก70คนเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหม่เป็นผู้เสพผู้ติดรายใหม่มาจากไหนครับก็มาจากกลุ่มเสี่ยงที่เราพยายามสร้างภูมิต้านทานฮะ15ถึง24ปีเยอะที่สุดที่มาอยู่ใน 70% เพราะฉะนั้นมันก็จะทบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ยังดีนะครับบางคนรักษาครั้งเดียวหายไอ้ 30% เนี่ยไม่หายรักษามากที่สุดเรามีตัวเลขคือ17ครั้งแล้วถามว่าเบาหวานความดันเนี่ยที่คุมเบาหวานความดันไม่ได้เนี่ยเยอะไหมเยอะเยอะกว่ายาเสพติดอีกเยอะเลยถ้าคุมได้มันไม่เปลี่ยนเป็นโรคไตหรอกครับไม่เป็นความดันโลหิตสูงสมองซึ่งโลหิตแตกหรอกครับเพราะนั้นยาเสพติดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะควบคุมตรงนี้ได้ 30% แค่นั้นที่บาดกับบาดติดสามที่เหลือเนี่ยเรารณรงค์ถือป้ายเชียร์เฮ่ๆออกกำลังกายเต้นนู่นนี่สุดท้ายได้ 70% ครับเพราะนั้นมันถึงมีลูกค้ามีคนที่ติดมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอายุที่น้อยที่สุดตอนนี้เนี่ย7ขวบครับอยู่ป.1 ป.2ถามว่าทำไม7ขวบถึงติดได้มันต่ำลงเรื่อยๆเลยครับต่ำลงก็เพราะว่าเรียนรู้เดินสายเดินยาถ้าเดินยาขนาดนี้เดินยาวันหนึ่งได้ 1,350 มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาทของคุณพ่อคุณแม่เดินยาก็ได้พอจากเดินยาก็ให้มาใช้ด้วยเพราะนั้นเวลาที่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดก็คือครอบครัวกับชุมชนตรงนี้นะครับในการที่จะให้ภูมิด้านทานตรงนี้ได้แล้วสุดท้ายของคนที่ติดยาเสพติดถามว่าเมื่อกี้อาจารย์อุดมบอกว่าถ้าให้ปล่อยใช้ไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นไหมประเทศยังอยู่ได้ชุมชนยังอยู่ได้คดีอาจจะมากขึ้นแต่รู้ไหมครับคดีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เยอะเช่นเดียวกันปัจจัยที่ทำให้เกิดคดีไม่ใช่เรื่องของยาเสพติดอย่างเดียวถ้าถามว่าเม็ดแอมเฟตามีนใช้ไปสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องรักษาเลยเป็นยังไงครับฆ่าตัวตายไม่ได้บ้านะครับซุยไซด์ที่เราคิดไม่ถึงไอ้ที่เราเจอคนที่ติดยาเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยตอนที่พูดเม็ดเยอะๆเพราะว่า 80% เป็นเม็ดแอมเฟตามีนเฮโรอีนไม่ถึง 1% นะครับเป็นเม็ดแอมเฟตามีน80แล้วก็เป็นกัญชาแล้วก็มาเป็นพวกตัวอื่นที่อ่อนลงมาอีกถามว่าพวกนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยบั้นปลายของเขาเนี่ยเหลือถ้าใช้ไปถึงพักหนึ่งเนี่ย10ปีครับจากวิจัยพบว่าเขาจะเบื่อการดำรงชีวิตโดยที่ต้องพึ่งพายาเสพติดแต่ถ้าเฮโรอีนไม่ใช่เฮโรอีนเนี่ยจะมีโรคของเขาเลยเฮโรอีนกดสมองแต่ยาบ้าเนี่ยกระตุ้นสมองมันออกฤทธิ์ต่างกันเลยนะเพราะนั้นเฮโรอีนติดลึกติดนานเขาจะพึ่งพาตลอดชีวิตแล้วก็มีอาการลงแดงเสียชีวิตได้แต่เม็ดแอมเฟตามีนไม่มีลงแดงแล้วก็ไม่เสียชีวิตแต่เสียชีวิตเขาเพราะว่าคนอื่นจะไปทำร้ายเขาแค่นั้นเองนะครับขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องค่ะเราจึงจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบในการป้องกันตามเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราตกเป็นทาสของยาเสพติดส่วนรายละเอียดของการเสวนาวิชาการแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะในครั้งหน้าเราจะกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆต่อกันวันนี้รายการ Wisdom Forum ได้หมดเวลาลงแล้วภายและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ